โอ้โหสวัสดีวันนี้วันที่21นะคะหิมะตกแบบโอ้โหฟ้าแจ้งแต่หิมะตกแบบนี้เรียกว่าตกหนักนะเพื่อนคือไม่มีลมแต่ว่ามาแบบโอ้โหนี่นะคะที่นิกตะเนี่ยก็ที่การอยู่นะติดภูเขานะเดือน2อันนี้วันนี้21เดือน2นะก็ยังหิมะตกอยู่เป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดนี่ค่ะเดี๋ยวพาออกไปเดินเล่นดีหรือเปล่านะนี่หน้าบ้านยังไม่ไปดูเลยข้างบ้านสวยเหมือนเดิมมุมนี้นะคะนี่ออกมากวยหิมะหน้าบ้านออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเดินไปทางนี้บ้างดีกว่าค่ะเพื่อนพาเดินวอล์กกิ้งชมหิมะหลังหิมะตกหลังบ้านนี่นะคะหลังบ้านอันนี้เป็นดอกสะสะนะคะข้างบ้านนะสวยไหมคะเพื่อนโหดอกซาซาก็คือดอกคาเมเรียนั่นแหละแต่คนละอย่างกับอีกคาเมเรียหนึ่งนะคะเราเดินต่อเดี๋ยวไปดูดอกไม้หิมะตรงนั้นค่ะดอกไม้หิมะมาเดือดค่ะเพื่อนจำได้ไหมที่เรามาเก็บกันนี่ค่ะตกประมาณ1วันนะแต่ว่าความหนาประมาณ50เซนติเมตรนะหิมะต่อ1วันนะถ้าเยอะๆเลยก็คือ1เมตรอ่ะนะ100เซนแต่นี้ตกไม่หนักมากเพราะว่าเป็นช่วงปลายนะปลายฤดูหนาวแล้วแต่ก็ยังมีตกอยู่นะแต่ว่าตกไม่หนักไม่หนักมากเป็นเม็ดๆ เหมือนแรกๆอ่ะนะแต่ก็ไม่แน่นะนี่ค่ะในเราแวกบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรากำลังกายไปขาวโพลนเลยเพื่อนตอนตกใหม่ๆมันจะสวยค่ะเพราะว่ามันเป็นปุยนุ่นขาวใช่ไหมคะมาตกเดือนกุมภาจ้าตรงนี้สวยดีเดี๋ยวจะพาเดินไปจนถึงมองเห็นภูเขานะคะแล้วก็กลับแล้วคลิปชมบรรยากาศหิมะตกเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะโหต้นนี้สวยมากเลยเพื่อนเห็นไหมนี่นะจำไม่ได้มันต้นอะไรละอันนั้นคือยุงนะคะยุงที่เก็บของอ่ะอันนั้นคือบ้านนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้ว
ต้นไผ่นะต้นไผ่จะเขียวตลอดทั้งปีนะเขาก็เลยเอาไปทำไม้มงคลเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็โน้มแบบนี้ด้วยบรรยากาศต้นสนนะคะบนป่านู้นก็จะเป็นที่เราไปเก็บผักกันนะคะเซมไม้ผักป่านะคะเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักที่เราปลูกผักป่านะผักตะระผักน้ำนะคะโอ้หิมะเริ่มมาอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมปลิวๆนะหอมมากเดี๋ยววันนี้คือแดดมันออกสลับเป็นช่วงๆนะขึ้นกับภูเขาเนาะนี่ค่ะพาเดินมาถึงภูเขานี้แล้วก็กลับละตรงนู้นก็เป็นทุ่งนาลุงนะทุ่งนาอ่านั่นแหละทุ่งนาลุงนั่นแหละโหฟ้ามืดนี่ไอ้ที่แบบว่าไม้นี้เขาเอาปักไว้จะได้รู้ว่าถนนเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะเพราะว่าเวลาหิมะตกเยอะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นถนนใช่ไหมก็ปักไว้ให้มันเป็นแบบสีสันหน่อยนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรากลับไปเนาะนะคะเกคลิปนี้พามาเดินดูอันนี้สั้นๆนะมายังไม่ได้ไปไหนนะแต่ก็โอเคบายบายท้ายคลิปโชว์หน้าสักนิดนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบก๊อปปี้ไรต์นะคะก๊อปปี้ไรต์